คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับเปิดใจครับตอบคำถามทุกการเมืองให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการโหวตนายกวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังมีความมั่นใจในเสียงสว.ที่จะโหวตเลือกเป็นนายกและลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนชาวสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครบริเวณลานหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะก็มีแฟนคลับกองเชียร์เนี่ยมาเขียนข้อความให้กำลังใจด้วยนะฮะโดยเฉพาะที่เขียนข้อความบนรถตู้หมายเลขทะเบียน1นอนหนูขอไข่9743กทม.รอบคันก็มีคนถามคุณพิธาเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยรถเป็นยังไงคนขับรถเช็ดออกแล้วคุณพิธาบอกนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าได้อ่านทุกข้อความแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยครับรถนี่คือเอาอะไรเช็ดเอาถึงออกคะเนี่ยพี่มวลเห็นน้องไปเขียนอยู่ให้พี่มวลเป็นคนเช็ดออกครับอ่านทุกข้อความเลยไหมครับอะไรนะครับอ่านทุกข้อความเลยไหมแล้วครับถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยครับทีนี้ยังคงมีความมั่นใจในเรื่องการโหวตครับยังมั่นใจอยู่นะครับครับขอบคุณนะครับเรื่องเหมาะของกระแสครับเดี๋ยวให้พี่หนุ่มถามเลยตอบในรายการพี่คนขับรถก็บอกว่าก็ตอนนั้นในจังหวะที่มีคนเขียนเนี่ยก็ไม่เห็นว่าใครเป็นคนเขียนนะฮะเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าก็ใช้น้ำยาลบรอยมาลบบริเวณท้ายรถแล้วนักข่าวก็เลยไปดูเนี่ยบริเวณท้ายรถยังเห็นรอยจางๆข้อความอยู่เล็กน้อยนะฮะที่พอจะอ่านได้บางช่วงเนี่ยเขียนว่ารักพ่ออย่างนี้เป็นต้นนะฮะช่วงเย็นวันนี้ครับคุณพิธามีกำหนดลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนชาวปทุมธานี5 โมงเย็นที่ตลาดนัดเรือบินอีกด้วยนะฮะ